กลับมาลัดคิวหมอกันต่อนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่โทรมาทางสายของเรานะครับ023547104-05นะครับฝากนิดนึงนะครับทีมงานเนี่ยก็จะมีการถามเรื่องของเบอร์โทรกลับกันก่อนนะครับคือจดเอาไว้เพื่อที่ในกรณีสายหลุดเราจะได้ติดต่อกลับไปได้นะครับยังไงสามารถให้ได้นะครับไว้ใจทีมงานเราได้ทีมงานไม่เอาเบอร์ของคุณผู้ชมเนี่ยไปทำอะไรอย่างอื่นแน่นอนนะครับมาต่อที่สายนี้เลยนะครับรอสายกันอยู่แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราติดต่อกับทางสายนู้นกลับไปอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวเราไปดูทาง Facebook กันก่อนนะครับที่มีทักทายกันมานะครับเมื่อสักครู่นี้เบรกที่แล้วที่คุณชนามาศเนี่ยปรึกษาเรื่องมะเร็งไทรอยด์แป๊บหนึ่งก็ไปโพสต์ใน Facebook เลยขอบคุณมากขอบคุณคุณหมอทั้งสองท่านนะครับแล้วก็มีคำถามจากคุณอัลมอนด์นะครับแคลเซียมคาร์บอเนตเมื่อผู้ป่วยไวทองกินไปนานๆจะมีประโยชน์และโทษต่อร่างกายยังไงบ้างครับจริงๆตัวแคลเซียมคาร์บอเนตเนี่ยเป็นยาเป็นสารอาหารนะคะที่เอามาทำในรูปแบบของยานะคะก็ปกติแล้วเนี่ยร่างกายก็จะได้รับแคลเซียมจากนมจากผักบางชนิดนะคะจากปลาตัวเล็กตัวน้อยซึ่งจริงๆแล้วในอาหารไทยเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยมีแคลเซียมค่อนข้างน้อยแล้วก็น้อยกว่าความต้องการอันนี้ในวัยทองเนี่ยก็อาจจะเป็นจะต้องได้รับแคลเซียมเพื่อเมนเทนเพื่อทำให้กระดูกเนี่ยยังคงแข็งแรงนะคะไม่ผุกร่อนเร็วจนเกินไปนะคะตัวแคลเซียมคาร์บอเนตอันนี้ก็จะเป็นยาที่ช่วยเสริมคล้ายกับว่าเราก็ไม่ได้กินนมกินชีสกินอะไรเหมือนคนต่างประเทศซึ่งตัวนี้ผลข้างเคียงก็คือท้องผูกนะคะถ้ามีปัญหาท้องผูกอาจจะต้องเราต้องการแคลเซียมอาจจะต้องเปลี่ยนรูปแบบนะคะของตัวแคลเซียมคาร์บอเนตเป็นแคลเซียมเสริมชนิดอื่นๆได้นะคะเพื่อหลีกเลี่ยงผลข้างเคียงตรงนี้นะคะนอกจากผลข้างเคียงเรื่องของท้องผูกแล้วมีผลข้างเคียงอื่นที่ควรจะต้องกังวลไหมฮะด้านอย่างอื่นเนี่ยเราก็ไม่เคยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่คนก็จะแตกตื่นกันในเรื่องของแคลเซียมนะคะที่อาจจะบอกว่ากินเยอะเกินไปก็จะทำให้เหมือนผนังเส้นเลือดแข็งแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องโรคหัวใจตามมาได้นะคะซึ่งสุดท้ายก็เหมือนกับการศึกษาก็บ่งบอกมาว่าก็ไม่ได้เกี่ยวกันใช่นะคะครับนะครับเดี๋ยวเราไปดูคำถามจากทางบ้านกันนะครับคุณรัตอยู่ในสายสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอยากถามได้ไหมครับว่าตั้งแต่ผ่าตัดมาค่ะประมาณ10ผ่าตัด30เดือนที่แล้วนะคะ12วันอันนี้เพิ่งเปิดแผลค่ะคือลงเวียนหัวหาสาเหตุยังไม่เจอทำยังไงก็หาสาเหตุไม่เจอวันนี้ไปโรงพยาบาลก็ไปลงคือมันขึ้นใต้เวียนหัวอาจจะต้องลงนอนคือตัวเราจะโตบ้านไม่หมุนอย่างตัวเราโตเป็นคนเยอะๆแล้วเป็นหมุนหมดเลยต้องไปนอนแท็กพ่อปฐมพยาบาลไม่ทราบว่าผ่าตัดอะไรมานะคะก่อนนั้นผ่าตัดเอ็นฉีกขาดค่ะไปเข้าไปซ่อมรอบอะค่ะรอบนี้รอบที่สองเอ็นฉีกขาดตำแหน่งตรงไหนอะคะหัวไหล่อะหัวไหล่ค่ะเท่าที่ฟังดูการผ่าตัดเรื่องของหัวไหล่นะคะกับอาการวิงเวียนศีรษะคิดว่าไม่น่าเกี่ยวข้องกันนะคะและอย่างนึงเนี่ยฤทธิ์ของยาสลบนะคะพวกนี้ก็มักจะหมดไปตั้งแต่24-48ชั่วโมงแรกละส่วนใหญ่ก็ไม่มีอาการที่จะดำเนินต่อเนื่องมายาวๆนะคะทีนี้อีกกลุ่มนึงค่ะบางคนอาจจะเจอได้ในกลุ่มที่ทำการบล็อกหลังนะคะแต่ส่วนใหญ่พวกนั้นเนี่ยมักจะมีอาการเวียนหัวเวลาเปลี่ยนท่าเป็นลุกนั่งอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดว่านอนแล้วจะดีขึ้นค่ะใช่ค่ะก็คือเท่าที่ฟังเนี่ยของคุณรัตน์เนี่ยดูเรื่องของอาการวิงเวียนกับเรื่องของการผ่าตัดในส่วนของหัวไหล่นะคะคิดว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะคะตรงนี้ก็ไปหูไปนั่นแหละหูคอจมูกก็ไปมาแล้วนะคะหมอค่ะเขาก็บอกว่าเที่ยวนี้ยาเข้าไปเยอะก็ไม่ทราบว่าโดนอะไรบ้างรู้แต่ว่าเที่ยวนี้คือเที่ยวแรกไม่เป็นที่บอกขนาดนี้เที่ยวนี้บอกมากเที่ยวแรกก็ไม่เป็นนะคะหมอผ่าตัดเมื่อมกราก็ไม่ได้เวียนหัวขนาดนี้ค่ะแต่นี่ออกจะออกห้องผ่าตัดจนพักฟื้นจนกลับบ้านจะดีเดี๋ยวนี้ค่ะก็ยังเวียนหัวไม่หายกินยาเวียนหัวก็กินค่ะนั่นนะอยู่โรงพยาบาลก็ฉีดเข้าเวนเข้าเส้นเหมือนกันค่ะแต่ไม่หายเลยเนี่ยพรุ่งนี้ก็ต้องไปทำงานอีกค่ะไปเกือบทุกวันที่ค่ะนะครับต้องไปนอนพักที่โรงพยาบาลเพราะว่าคนไข้ไม่ไหวกลัวล้มมากเพราะว่าไหล่ก็ยังเพิ่งผ่ามาใหม่มาถ้าล้มขึ้นมาเนี่ย
มันโอกาสฉีดขาดมันอยู่อีกจุดรอบแน่เลยอืมค่ะก็น่าจะต้องระมัดระวังเรื่องการหกล้มนะคะอย่างที่คุณรัฐแจ้งไว้ใช่ก็ต้องระวังอยู่เพราะว่าเวลาไปโรงพยาบาลเนี่ยหมอก็จะนัดตลอดใช่ก็ต้องไปแต่ด้วยความรู้สึกของตัวเราว่ารู้ว่าเราจะล้มอะค่ะก็ต้องบอกพยาบาลค่ะใช่แล้วช่วงนี้อาจจะเหยื่อกันไม่ได้ค่ะเดี๋ยวทีแรกก็โยกให้ไปหาหมอหูคอจมูกอีกค่ะแล้วช่วงระหว่างนี้คุณรัฐกินได้ปกติไหมคะหมอว่าเราดมยาแล้วใส่อะไรคือฉีดไกลโคลิต้าเนี่ยจริงๆมันก็ไม่น่าจะมีลิ้นนะมันต้องติดกว่านะใช่ค่ะใช่ค่ะไม่น่าจะเพราะว่าอย่างที่คุณรัฐเข้าใจก็น่าจะถูกต้องนะคะก็คือจริงๆฤทธิ์ของพวกยาสลบเนี่ยส่วนใหญ่พวกนี้ก็มักจะหมดฤทธิ์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วช่วงระหว่างนี้คุณรัฐกินได้ปกติไหมคะไม่ค่ะก็จะไม่ค่อยกินเท่าไหร่ก็ไปแล้วก็จะเหมือนกับพระอื่นพระอมค่ะก็จะไม่ค่อยกินก็จะกินแต่น้ำหวานหรือว่าของพวกผลไม้ผลไม้ทุกซีโนแค่คือตั้งแต่ของโรงพยาบาลที่เวียนหัวมันแบบเวียนหัวแล้วก็โรงพยาบาลก็นัดที่มาคือเพิ่งเปิดแผลวันนี้เองก็ไปก็ไปมีเวียนหัวก็เลยพยาบาลก็ให้นอนพักเนี่ยไม่ได้กลับบ้านค่ะความเห็นหมอนะคะในเรื่องของ อาการเวียนหัวค่ะส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นได้ตั้งแต่เรื่องของปริมาณน้ำในร่างกายไม่เพียงพอนะคะแล้วก็อาจจะต้องมีการเช็คพวกเกลือแร่อะไรต่างๆนะคะ3ก็คือในกรณีที่คุณรัฐกินได้น้อยลงเนี่ยเนื่องจากว่ามีอาการผื่นพะอมเลยทำให้กินได้ไม่เต็มที่เท่าที่ควรหมอแนะนำว่า1ก็อาจจะต้องมีการกินน้อยๆแล้วก็บ่อยมื้อขึ้นนะคะเพื่อให้ได้ร่างกายเนี่ยได้สารอาหารแล้วก็ปริมาณน้ำที่เพียงพอต่อร่างกายนะคะแล้วก็ถ้ายังมีอาการเวียนหัวอยู่เรื่อยๆนะคะต้องสังเกตว่ามีอาการบ้านหมุนเปล่ามีการคลื่นไส้อาเจียนอย่างอื่นร่วมด้วยหรือเปล่านะคะมีเรื่องของเดินเซแขนขาอ่อนแรงแต่ว่าตัวเราเซเราเหมือนกับตัวเราเนี่ยเหมือนกับเขาเรียกว่าการทรงตัวเหมือนมันไม่มีมันพอเห็นอะไรมากๆหรือเดินออกไปมากๆเนี่ยเอาแล้วเริ่มจะเวียนหัวเหมือนเราจะต้องลงนอนไม่ได้หรือไม่ก็ต้องพักอย่างนอนนั่งเนี่ยก็ต้องแบบพักลงกับเก้าอี้เลยคือไม่ไหวอยู่บ้านก็เป็นนะหมอค่ะคือถ้าอยู่มันพูดอย่างเงี้ยเซก็ต้องลงนั่งก่อนค่ะใช่ใช่มันเซเองเลยที่เราก็ไม่รู้เหมือนกันที่อยู่เนี้ยก็ไม่ได้เป็นอะไรนะหมอช่วงหลังจากพักฟื้นแล้วนี่ก็จะกลับมาอยู่บ้านนี่ก็ไม่ได้ทำงานแล้วหยุดไปเลยค่ะรู้ตัวต้องเข้าผ่าค่ะบางคนก็จะมีอาการคล้ายๆกับเวลาเห็นอะไรเยอะๆนะคะโดยเฉพาะแบบในตำแหน่งที่แบบฝูงชนเยอะๆทำให้มีอาการรู้สึกเวียนหน้าหน้ามืดตาลายอะไรเงี้ยก็ได้นะคะแต่ความเห็นหมอของคุณรัตน์อะค่ะถ้าอาการยังมีอาการแบบนี้นะคะอยู่เรื่อยๆความเห็นหมอน่าจะต้องไปให้คุณหมออายุรกรรมนะคะตรวจในส่วนของพวกระบบประสาทเรื่องของการทำงานของระบบประสาทให้เรียบร้อยนะคะว่ามีอาการอะไรที่น่ากังวลตรงนี้หรือเปล่านะคะคุณรัตน์ครับได้รู้สึกไปทางหูคอจมูกอะค่ะค่ะก็ไม่ทราบเหมือนกันเห็นวันนี้หมอเขาก็บอกหมอที่ผ่าตัดอะหมอก็มาดูค่ะก็เขาก็เขียนลงไปว่าให้ไปหาหมอหูคอจมูกค่ะก็ไม่ทราบเหมือนกันก็เลยถามรามาเชนเนลดีกว่าถ้าถามโรงพยาบาลก็ไม่ค่อยมีคำตอบเท่าไหร่เพราะจริงๆแล้วตัวเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่นี้เป็นเพราะอะไรถึงได้เรียนรู้ขึ้นมากก็ลองไปหาคุณหมออายุรกรรมที่อาจารย์อุ้มได้แนะนำนะครับลองดูให้ตรวจร่างกายโดยละเอียดอาจจะหาสาเหตุเจอว่าที่เป็นอยู่เพราะอะไรนะครับก็ยังหาสาเหตุกันอยู่ยังหาไม่ได้กันอยู่เนี่ยค่ะคราวหน้าไปที่โรงพยาบาลตลอดทุกอาทิตย์จะมาครับบางทีช่วงอย่างช่วงระหว่างนี้ค่ะอาจจะเป็นลักษณะเขาเรียกว่าเป็นอยู่ในช่วงขั้นตอนนะคะซึ่งอาจจะต้องแบบค่อยๆมีการตรวจเพิ่มเติมเป็นสเต็ปไปนะคะซึ่งอาจจะอยู่ในกระบวนการรักษาอยู่นะคะคุณรัตน์อยากให้ใจเย็นแล้วก็มาติดตามกับคุณหมอนะคะแล้วก็โดยส่วนใหญ่เรื่องของอาการเวียนหัวเนี่ยก็จริงๆค่ะจริงๆคุณหมอทั้งหูคอจมูกแล้วก็คุณหมออายุรกรรมเขาก็จะสามารถดูตรงนี้ได้ร่วมกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณหมอหูคอจมูกดูให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาคิดแล้วว่าไม่เกี่ยวข้องกับส่วนของคุณหมอหูคอจมูกอะค่ะเดี๋ยวเขาก็จะส่งปรึกษาคุณหมออายุรกรรมให้นะคะคุณรัตน์ครับยังไงใจเย็นๆนะคะเพราะว่าขั้นตอนในการรักษาบางทีเราก็คือคนไข้รู้ว่าอาการเป็นอย่างนี้ก็อยากจะหายเร็วแต่คุณหมอเขาก็จะดูตามลำดับขั้นตอนถูกต้องค่ะครับเอาใจช่วยนะคุณรัตครับขอให้หาสาเหตุเจอแล้วก็หายไวๆค่ะครับสวัสดีครับมาต่ออีกหนึ่งสายนะครับรออยู่คุณณัฏยาสวัสดีครับครับคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
ไอ้หลังลื่นล้มอะค่ะหลังลื่นล้มแล้วก็มันนูนมาเป็นปีแล้วเนี่ยค่ะปีกว่าแล้วค่ะยังนูนมาอยู่ตลอดเลยค่ะครับหลังจะนูนอย่างค่ะแล้วก็เจ็บเป็นบางครั้งบางคราวค่ะฮะเจ็บเป็นบางครั้งบางคราวเนี่ยค่ะแล้วทำยังไงหลังเราที่ไม่ให้โกรธได้คะคุณหมอครับเดี๋ยวนะคะหลังโก่งค่ะไม่ถึงล้มแล้วหลังก็เลยโก่งอย่างเงี้ยเหรอคะใช่ค่ะที่ว่านูนนี่คือหมายถึงตรงกระดูกเป็นกระดูกที่นูนเงี้ยเหรอคะหรือว่าเป็นก้อนอะไรเป็นก้อนค่ะเป็นก้อนค่ะเป็นก้อนเป็นก้อนเนื้ออย่างเงี้ยเหรอคะใช่ค่ะคือไปเจอว่าพอหลังล้มแล้วก็เจอเป็นก้อนนี้ขึ้นมาใช่ค่ะแล้วก้อนนี้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆไหมคะหรือว่าขนาดก็เท่าเดิมไหมคะก็เท่าเดิมอะค่ะเท่าเดิมมันจะเว้าไปมากอะค่ะมันจะเว้าไปมากแล้วมีอาการอะไรกับก้อนนี้ไหมคะเช่นกดเจ็บคันปวดเป็นบางครั้งบางคราวเคยไปพบคุณหมอบ้างไหมคะเรื่องก้อนตรงนี้ค่ะก็เดี๋ยวที่26หมอที่คณะอีกแล้วค่ะหมอคณะอีกค่ะหมอนะอีกก็ไปกายภาพบำบัดอยู่เรื่อยๆค่ะก็ยังเจ็บอยู่ค่ะค่ะขอโทษนะคะก้อนตรงนี้มันอยู่ตรงไหนของหลังคะอยู่ด้านบนด้านล่างตรงเอวด้านบนนะคะตรงด้านบนตรงสะบักอะไรเงี้ยหรือเปล่าคะระดับด้านบนพอฟังดูไม่แน่ใจว่าจะเกี่ยวกับที่ล้มไหมนะคะหรือว่าบางเอิญเกี่ยวค่ะเกี่ยวที่ล้มใช่ไหมคะล้มกระแทกกันนะคะเพราะปกติเอ็กซ์เรย์ไปถ่ายเอ็กซ์เรย์ที่โรงพยาบาลนิติเวชมาครับไปฉายเอ็กซเรย์มาแล้วเอ็กซเรย์เขาบอกว่ามันเป็นก้อนอะไรคะกระดูกอะกระดูกมันยุบไปอ๋อกระดูกยุบกระดูกยุบมาเพราะว่าก้อนตรงนี้เหมือนอาจจะเป็นตัวกระดูกถูกป่ะคะพอฟังดูไม่ค่อยแน่ใจว่าก้อนเนี่ยก้อนที่หลังเนี่ยจะเป็นก้อนเนื้อก้อนน้ำหรือตัวกระดูกก้อนเนื้อค่ะก้อนเนื้อเพราะว่าถ้าคือถ้าเป็นก้อนเนื้อเนี่ยปกติแล้วไม่น่าจะสัมพันธ์กับเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุหรือเลื่อนล้มอะไรแต่ถ้าเป็นลักษณะของกระดูกที่ผิดรูปอะไรพวกนี้ก็อาจจะเกิดได้หรืออาจจะไปคล้ำได้แล้วก็จะมีการเจ็บได้อย่างเงี้ยนะคะคราวนี้ฟังดูยังไม่ค่อยแน่ใจว่าลักษณะเป็นอย่างไรเหมือนกันเนาะคุณณัฐยาก้อนที่เป็นอยู่เนี่ยค่ะก้อนขนาดใหญ่ไหมคะค่ะคนหลังข้อมาค่ะค่ะคือที่นูนตรงนั้นคือหมายถึงก้อนที่คุณณัฐยาหมายถึงใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะแล้วก็มีปัญหาเรื่องกระดูกยุบด้วยใช่ไหมคะส่วนนึงเนี่ยเป็นได้เหมือนกันนะคะอายุคนเยอะๆที่มีการกระทบกระแทกแล้วก็กระดูกมันบางนะคะพอมีการกระแทกแรงๆกระดูกตรงนั้นอาจจะมีการยุบตัวลงนะคะทีนี้อาจจะมีส่วนนึงค่ะทำให้รูปร่างของตามวัยบางคนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงของกระดูกที่อาจจะมีลักษณะของหลังโก่งมากขึ้นอยู่แล้วร่วมกับมีเรื่องของกายภาพทางกระดูกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างเช่นกระดูกยุบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะทำให้รูปร่างของกระดูกเนี่ยคดงออะไรเงี้ยค่ะโก่งมากขึ้นก็ได้3ก็คือในกรณีที่กล้ามเนื้อค่ะที่อยู่ตรงบริเวณรอบๆของตัวกระดูกสันหลังนะคะที่เป็นตัวพยุงอะค่ะถ้ามันมีอาการปวดเยอะกล้ามเนื้อตรงนี้ก็จะมีการเกร็งตัวขึ้นค่ะก็อาจจะทำให้รู้สึกว่ามันดูนูนแข็งเป็นก้อนอะไรเงี้ยก็ได้เช่นกันนะคะส่วนหนึ่งก็คือพยายามหนึ่งก็คือถ้ามันไม่ได้มีผลต่อการทรงตัวหมายถึงว่ายืนตรงใช่ค่ะหมายถึงว่ามีผลถ้าตัวกระดูกมันสามารถอยู่คงที่ได้ อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะไม่จำเป็นต้องผ่าตัดทำกายบริหารทำกายภาพตรงนี้ก็จะเพียงพอนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันมีผลทำให้เหมือนกับตัวกระดูกมันไม่มั่นคงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอกระดูกก็เขาอาจจะมีการไปผ่าตัดเพื่อจะยึดตำแหน่งตรงนี้ค่ะให้มันดีขึ้นได้ค่ะค่ะครับค่ะที่คุณณัฐยาทำอยู่ก็ดีอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกายบริหารทำกายภาพแล้วก็ติดตามกับคุณหมอนะคะครับยังไงคุณหมอเดี๋ยวขอถามอีกเรื่องนึงก็ขอถามอีกเรื่องข้อนึงค่ะไปหาหมอฟันด้วยแล้วหมอฟันก็บอกว่าให้ไปให้
ให้หมอฟันเขาก็แนะนำให้ไปหาหมอหมอกระดูกทีนึงว่าจะถอนฟันได้ไหมจะถอนฟันได้ไหมค่ะทีนี้คือจะถามคุณหมอว่าอย่างนี้ค่ะค่ะไม่มั่นใจว่าตัวคุณณัฐยามีกินยารักษากระดูกพรุนอยู่หรือเปล่านะคะก็กินค่ะค่ะคือในส่วนของยารักษากระดูกพรุนนะคะซึ่งถ้าเกิดว่ากินมานานในระดับนึงนะคะตัวนี้จะมีผลต่อเรื่องของการหาการหายของกระดูกหรือว่าการสร้างกระดูกขึ้นมาใหม่อะค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณหมอทันตแพทย์จะกังวลในส่วนของตรงนี้เยอะมากเลยนะคะเพราะเขาจะกลัวที่เป็นพวกกระดูกผุตายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยปกติถ้าฟันไม่ได้จำเป็นมากจริงๆอะค่ะโดยส่วนใหญ่คุณหมอทันตแพทย์อยากจะให้มีการงดยาตัวรักษากระดูกพรุนเป็นระยะเวลานึงอะค่ะประมาณสักบางคนอาจจะนานถึง6เดือนเลยนะคะเพื่อจะมารักษาเรื่องของฟันค่ะค่ะครับโอเคขอบคุณคุณจันยามากนะครับนะครับก็ได้ตอบคำถามไป2เรื่องเลยนะครับมาต่อกันอีก1สายนะครับรออยู่แล้วคุณนพดลสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะปัจจุบันนี้ผมอายุ57ปีค่ะเมื่อตอนอายุผมอายุ40ผมไปเจาะเลือดพบน้ำตาลในเลือด120ใช่ไหมครับที่ทางหมอเขาก็ให้ผมควบคุมอาหารแล้วผมก็เริ่มสูบบุหรี่ไปอันนี้หมออีก1เดือนหมอเขาก็นัดผมมาตรวจซ้ำว่าน้ำตาลลงประมาณ100-110เนี่ยค่ะหมอเขาบอกว่าโอเคก็ไม่ได้เป็นเบาหวานใช่ไหมครับค่ะแล้วหลังจากนั้นมาตั้งแต่ผมอายุ40ปัจจุบันที่ผม57ผมก็ตรวจเลือดมาตลอดแล้วผมเพิ่งไปเจาะเลือดมาเมื่อวันศุกร์นี้น้ำตาลในเลือดผม110ค่าน้ำตาลผมที่อยู่ประมาณ110บ้าง105บ้าง106บ้างแต่ทางที่คุณหมอบอกว่าน้ำตาลค่อนข้างสูงมากที่สุดแต่ผ่านมา17ปีน้ำตาลผมก็คงสูงในระดับนี้โอกาสที่จะเป็นเบาหวานมีมากเลยครับปกติคุณนพดลมีประวัติครอบครัวคุณพ่อคุณแม่หรือว่าญาติสายตรงคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเป็นเบาหวานด้วยไหมคะคือแม่ผมเป็นเบาหวานตอนอายุ70กว่าอ๋อคือเรื่องของเบาหวานเนี่ยก็จริงๆแล้วปัจจัยที่จะส่งผลนะคะให้คนคนหนึ่งเนี่ยเกิดโรคนี้ได้นี่นะคะก็คืออาจจะมีประเด็นเรื่องของพันธุกรรมด้วยแต่จากที่คุณแม่ก็เป็นเบาหวานตอนอายุเยอะพอสมควรนะคะในเรื่องของพันธุกรรมนี่ก็อาจจะเป็นครอบครัวที่เป็นเบาหวานยากหน่อยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นคนที่ดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอค่ะมีการตรวจสุขภาพนะคะกินอาหารที่มีประโยชน์ไม่ได้กินหวานจัดไม่สูบบุหรี่ออกกำลังกายเป็นประจำเนี่ยก็สามารถทำให้ร่างกายเราเนี่ยปรับจัดการกับน้ำตาลที่เข้ามาในร่างกายในทุกๆวันได้ก็จะทำไม่ให้เกิดโรคเบาหวานได้แต่คราวนี้โรคเบาหวานจริงๆแล้วก็เป็นโรคของความเสื่อมนะคะของตับอ่อนของเราซึ่งเป็นตัวผลิตอินซูลินนะคะในร่างกายแล้วก็กลไกต่างๆที่เกี่ยวกับการกำจัดน้ำตาลในร่างกายของเรานะคะซึ่งหมายถึงว่าในที่สุดแล้วสุดท้ายเนี่ยพออายุเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆบางครั้งเนี่ยเราก็จะไปเจอว่าเราเป็นโรคเบาหวานนะคะตอนอายุมากๆก็เป็นไปได้ค่ะแต่ว่าในการที่เราดูแลปฏิบัติตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารและการออกกำลังกายเนี่ยก็จะเป็นการที่เราทำให้ร่างกายเราแข็งแรงแล้วก็ชะลอที่เราจะเกิดโรคพวกนี้ออกไปให้จนเราอายุยืนไปเรื่อยๆอะค่ะนะคะคือผมสอบถามที่ว่าคือผมจะออกกำลังกายทุกวันมาเป็นเวลาตั้งแต่อายุผมน้อยๆนะค่ะตอนนี้ผมอายุ57ปีผมต้องออกกำลังกายทุกวันวันละชั่วโมงนะคือปั่นจักรยานแล้วก็ยกน้ำหนักบ้างอะไรบ้างทุกวันไม่มีวันหยุดนะแล้วตอนนี้ผมก็เป็นปุ๊บก็คุณหมอเองคุณหมอว่าผมจะไปตรวจเลือดประจำปี2ปีน้ำตาลผมบางทีก็95บางทีก็100บางทีก็106แล้วเนี่ยวันศุกร์ไปเจาะมาได้110ลักษณะแบบนี้ผมมีแนวโน้มแต่เวลาถึงไปตรวจครั้งแรกผ่านมารู้20ปีน้ำตาลก็อยู่ระดับนี้ตลอดเป็นอนาคตข้างหน้าจะ60จะมีโอกาสเป็นเบาหวานได้ไหมคือถ้าพูดถึงว่ามีโอกาสไหมจริงๆทุกคนก็มีโอกาสที่จะเป็นเบาหวานอย่างที่ได้กล่าวไปนะคะว่ามันก็คือโรคของการเสื่อมของอวัยวะต่างๆในร่างกายของคนเราซึ่งก็เป็นไปตามธรรมชาตินะคะเพียงแต่ว่าใครจะเป็นเร็วเป็นช้าก็จะมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นเรื่องของปัจจัยทางพันธุกรรมหรือว่าปัจจัยทางการใช้ชีวิตประจำวันนะคะครับแต่ว่าดูจากที่คุณนพดลเล่าปัจจัยการใช้ชีวิตออกกำลังกายเป็นประจำอยู่แล้วนะครับเลือกรับประทานอาหารก็น่าจะมีโอกาสที่น้อยลงใช่ค่ะนะครับก็ถ้าประพฤติอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับก็น่าจะยืดระยะเวลาที่จะเป็นได้อีกนะครับเพราะว่า
ทุกวันนี้ผมเรียนคุณหมอแล้วผมจะกินน้ำหวานบัวบอยทุกวันเป็นประจำแล้วกินเป็นซี่ประจำเมื่อกี้ผมยังกลัวเป็นเบาหวานเลยแต่ไปตรวจเลือดมันก็ยังแบบสูงอยู่ทั้งนี้ผมก็ตรวจเลือดมาระดับนี้คิดว่าผมจะเลิกน้ำหวานบัวบอยแล้วก็ซี่ลงไปบ้างจริงๆก็ต้องพยายามลดนะคะเพราะว่าถ้ายิ่งอายุเยอะขึ้นเนี่ยการกำจัดน้ำตาลในร่างกายเวลาที่คุณนพดลกินเข้าไปเนี่ยก็จะช้าลงก็อาจจะกระตุ้นให้เกิดเบาหวานเร็วขึ้นอะไรพวกนี้ด้วยนะคะครับพยายามถ้าลดได้พยายามลดค่ะอย่ากินเป็นประจำทุกวันขอเรียนถามคุณหมออีกหนึ่งนะครับเขาบอกว่าบางโรงพยาบาลเขาว่าค่าน้ำตาลบางทีแบบ120นี่ก็เป็นแล้วบางทีเขาบอกบางโรงพยาบาลก็126นี่ค่ามาตรฐานนะตอนนี้ที่เป็นเบาหวานคือ126มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะคะสำหรับค่าน้ำตาลในเลือดที่มีการงดอาหารมาก่อนครับก่อนตรวจนะคะเพราะเด็กที่ผมไปตรวจที่โรงพยาบาลรัฐบาลมานี่เขาบอกว่า126แต่บางทีก็บอก126ก็เลยต้องถามคุณหมอเรื่องมาตรฐานทางการอยู่ที่ออกได้รู้ได้ชัดว่า126ใช่ไหมครับคือถ้าเกิดงดน้ำงดอาหารมาแล้วเจาะครั้งเดียวเนี่ยคือ126ค่ะครับแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะของกินอาหารไปก่อนแล้วก็มาวัดอีกทีหลังจากกินอาหาร2ชั่วโมงเนี่ยก็จะเป็นอีกค่าหนึ่งนะครับโอเคก็ยังไงฝากคุณนพดลลดเรื่องของน้ำหวานนะครับนิดนึงเพราะว่าอย่างอื่นเนี่ยก็โอเคละปฏิบัติตัวดีนะครับก็คือออกกำลังกายเป็นประจำนะครับลดเรื่องนี้ก็น่าจะลดความเสี่ยงเรื่องของเบาหวานได้ครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับคุณนพดลครับนั่นคือทั้งหมดที่วันนี้ปรึกษากันในรายการของเรากับลัคคิวหมอนครับสำหรับคำถามที่ฝากมาทาง Facebook นะครับยังไม่ได้ตอบไม่ต้องเสียใจเดี๋ยวทีมงานของเราจดคำถามเอาไว้แล้วก็นำมาถามกับคุณหมอในโอกาสต่อไปนั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์หมอทั้งสองท่านนะครับอาจารย์แพทย์หญิงสุวิชาจิตติถาวรครับภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาครับและผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพรดำรงวงศิริจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์นะครับมาร่วมตอบคำถามกับเราในรัฐคิวหมอครับขอบคุณคุณหมอทั้งสองท่านนะครับและสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับพบกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์พรเทพตันเผ่าพงครับภาควิชากุมารเวชศาสตร์ครับแล้วก็อาจารย์หมออีกหนึ่งท่านครับอาจารย์แพทย์หญิงอรวีฉันทกานันท์นะครับจากภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยานะครับสามารถติดตามได้ในรัฐคิวหมอวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้เวลาของเรา3คนหมดแล้วนะครับต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ